พ่อยักมาลูกยายสิผูกแขนไห่บานนี่ให้หักกันแพงกันเด้อนักแน่เบาแน่ก็ให้ประคับประคองกันไปให้มันตลอดรอดฟังเด้อลูกเด้อต่อไปนี่ก็คนก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวของเฮาแล้วแล้วก็ยายฝากดูแลไอ้แพ้วมานำในเด้อลูกเด้อครับยายพ้นสัญญาครับพอพ้นสิดูแลแพ้วให้ดีที่สุดซ้ำนี่ยายก็ดีใจแล้วล่ะไอ้เพ่นยับเข้ามาผูกแขนเอาลูกเขยมึงอะนะสำหรับแม่ในฐานะที่เป็นแม่แพ้วแม่ก็ดีใจหลายหลายที่แพ้วมั่นน่ะได้พ่อคนดีๆแบบพ้นที่ได้ลูกเขยทั้งรอทั้งลำแล้วก็น่ารักแบบเนี้ยมาอยู่เฮือนนำต่อไปบ้านเฮาก็คือสิมีสีสันขึ้นหลายกว่านี้เนาะลูกเนาะครับแม่จังได๋แพ้วก็ขอบคุณยายกับแม่หลายๆเด้อที่เข้าใจแพ้วกับพ้นให้เฮา2คนได้มาอยู่นำกันทั้งที่ยังบ่ได้แต่งงานกันเลยบ่เป็นหยังลูกบ่เป็นหยังเงินทองน่ะบ่สำคัญดอกคอยหาคอยสร้างกันไปขอให้แพ้วมีความสุขยายก็ดีใจน้ำแล้วขอบคุณครับยายพ้นสัญญาเด้อว่าพ้นสิเฝ้าเฮ็ดงานหาเงินมาแต่งแพ้วให้เร็วที่สุดครับจำนี่ยายก็ดีใจน้ำแล้วแม่จ๋าแพ้วไปเฮ็ดงานก่อนเด้อเอ้าสิไปเฮ็ดงานเหรอบ่ลูกแล้วว่าแต่พ้นล่ะอ๋อพ้นอยู่บนห้องจ้าแม่นอนเพิ่งตื่นสงสัยน่ะจะกำลังจะไปอาบน้ำมื้อนี้เป็นวันหยุดพ้นพ้นก็เลยบ่ได้เฮ็ดงานเดี๋ยวแพ้วไปเฮ็ดงานก่อนเด้อเอออย่าลืมซื้อยามังก่อนดํามาให้ยายนําเลยเด้อช่วงเนี้ยแม่ได้ยินเราจมปวดหลังดูดูจ้าแม่พอดีเงินเดือนแพ้วออกมื้อแรงเดี๋ยวแพ้วซื้อมาให้เราเด้อจ้าไปไปลูกโชคดีเด้อจ้าเอ้าแม่สิอาบน้ำบ่ครับแม่นเอ้ยว่าสิอาบน้ำน่ะพอดีว่าสวยๆมาแล้วอ่ะอากาศมันก็เริ่มร้อนแล้วพ่นล่ะผมก็ว่าสิอาบคือกันครับคะซั่นแม่อาบก่อนก็ได้ครับโอ้ยอย่าเอิ้นแม่ท้อเอื้อยก็เพิ่งอายุ45เองบ่ทันได้เฒ่าปานนั้นเอื้อนพี่ก็ได้ดอกเอื้อนแบบนั้นบ่ได้ดอกครับแม่ก็เป็นแม่ของแพ้วอีกอย่างถ้าคนมาได้ยินเขามันสิเบิ่งบ่เหมาะสมถ้าคิดว่ามันบ่เหมาะสมก็เอื้อนตอนที่เฮาอยู่กัน2คนก็ได้ถือว่าเอื้อยขอว่าแต่พ้นน่ะอาบก่อนเอื้อยก็ได้เด้ลูกเอ้ยสินั่งถ่ายอยู่แถวนี้ล่ะบ่เป็นหยังครับผมบ่เฝ้ามื้อนี้ก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานแม่อาบก่อนเลยครับแต่ว่าเอื้อยอาบน้ำโดนเด้หรือว่าเฮาสิอาบพร้อมกันบ่ล่ะเอ้ยบ่เหรียญซื่อๆนี่ล่ะเดี๋ยวพ่นนั่งถ่าอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเอ้ยสิฟ้าวอาบ
ฝ้าแล้วนั่งขายอยู่นี่แล้วด้ะพลอยู่แถวนั้นบ่อยู่ครับแม่พอดีเอ้ยลืมเอากางเกงในมาน่ะเอากางเกงในตามอยู่เฮาผ่านนั้นมาให้เอ้ยแน่ตัวสีดำนี่บ่ครับแม่นจ้าแม่นตัวนี้บ่ครับแม่ขอบใจเด้อพอดีว่ามัวแต่ซ่อมคว่ำรอของลูกเขยอยู่เลยก็เลยลืมลืมยังอีกบ่ครับเห็นยังอยู่ครับแม่ว่าสิเอาข้าวซี่หากระสอบนี่ไปขายเพราะว่าปีนี้ข้าวในเหล่าห้องมันก็หลายอยู่มันกินบ่หมดดอกยายว่าครับมาผมยกซอยเอายกใส่รถเข็นนี่ให้ยายนะระวังแน่น่ะลูกมันหนักดิหนักบักคักเลยให้ยายซอยบ่บ่มีหยังครับยายยายไปนั่งอยู่พุ่นก็ได้เดี๋ยวผมยกคนเดียวยายแห้งปวดหลังอยู่เดี๋ยวมันหนักเก่าๆนะครับไปนั่งอยู่พุ่นก็ได้งานบ่ล่ะลูกครับยายแพ้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วบ่ลูกจ้ายายอะแพ้วได้ยามังกรดำมาฝากยายพร้อมยากระใสเส้นมังกรดำมันดีบ่ล่ะลูกดีจ้ายายยาโตนี่น่ะดีบักคักเลยผู้ใดกินเพิ่นก็ว่าดีเบิดคันมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามคอเส้นเอ็นจังสิก็กินได้เลยกินบ่โดนก็เศร้าได้ยายที่สำคัญน่ะปลอดภัยแถมได้มาตรฐานพร้อมอีหล่าได้เงินมาแต่ใส่แล้วมาซื้อยานี่มาฝากยายอ่ะพอดีมื้อนี้เงินเดือนแพ้ออกจ้ะยายแพ้ก็เลยซื้อมาให้ยายกินอยากให้ยายเศร้าปวดหลังไว้ๆขอบใจหลายๆเด้อลูกจ้ะยายขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆป่ะมาเมื่อยๆมาไปกินข้าวก่อนเถอะลูกป่ะกินข้าวกินน้ำในบ้านจ้าเดี๋ยวแพ้ตามไปจ้ะยายจ้าเจ้าของเป็นจังได๋เมื่อยบ่ไปเฮ็ดงานบ่เมื่อยดอกขอแค่มีเงินซื้อยามังกรดำให้ยายกินน่ะแพ้วก็มีความสุขแล้วเขามีเรื่องบ่สบายใจสิปรึกษาไหมเรื่องอีหยังเจ้าของว่ามาเลยคือว่าสามมันเถอะเรื่องเล็กน้อยไปเข้าไปกินข้าวดีกว่าไปไปมาลูกมาไปกินข้าวมากินข้าวโอ้คือสิปวดหลังคือยายว่าอีหลีแล้วล่ะนั่นเห็นบ่ยายว่าแล้วว่าขยกของหนักๆน่ะมันสิหลังสุดยายว่าให้ยกซอยก็บ่ให้ยายยกซอยแม่นเป็นจังซั่นเหรอถ้าให้ยายยกซอยน่ะยายยังจะปวดหลังกว่าเก่าอีกจังแม่นมีแต่คนเจ็บออดๆแอดๆเนาะไปยกท่าใดล่ะคือพากันปวดหลังปวดเอวแบบนี้สงสัยกระสอบมันสิหนักโพดโอ้นี่ยามังกรดำน้ำย่อยเนี่ยแบ่งไปกินก่อนยาดีตัวนี้ยาดี
อื้อกินโลดยามังกรดำน่ะซอยได้ถ้าปึงปวดไม่ๆน่ะกินแค่ 2-3 มื้อก็เซาแล้วอย่าปล่อยไว้โดนเดี๋ยวมันจะรักษายากขอบคุณครับยายครับอ่ะกินกับข้าวมื้อเนี่ยแม่เฮ็ดสุฟีมื้อเลยเด้ป๊าดกับข้าวคือเป็นตาแซ่บแท้เอากินลูกกินผลลองซิมเบิงมือเนี่ยแม่เฮ็ดเมนูพิเศษสำหรับพ่นโดยเฉพาะเลยเด้หึจังแม่นเอาใจลูกเคยเพิ่นคักเนาะที่เฮาเป็นลูกแท้ๆยังบ่เห็นตักให้แบบนี้จังเสือเอากินพลอีแพ้วไปเฮ็ดงานแล้ววะไปแล้วครับแม่ไปแล้วครับเอ้ยดีมากที่เฮ็ดตามที่เอ้ยขอว่าแต่อีแพ้วกับพลเวลาบ่ตรงกันแบบเนี้ยพลบอกเหงาแย่เลยบ่บ่เหงาดอกครับพอเลิกงานมากับพ่อกันทุกมือและที่สำคัญผมกับแพ้วก็นอนกอดกันทุกมือก็แค่นอนกอดกันเว้าไปแล้วอีแพ้วมันกับผู้งามดีล่ะเนาะไปเฮ็ดงานคนละหม่องกับพ่นแบบเนี้ยมันก็ต้องมีผู้ชายมาจีบหลายแท้ๆเลยเอ้ยคิดว่านะอีกบ่โดนอีแพ้วมันก็ต้องมีผู้เบาใหม่แน่นอนเจ้าคือบอกแบบนี้แม่เจ้าต้องการอีหยังอย่าเย็นๆเอ้ยก็แค่เว้าเล่นซื่อๆมันคงเป็นไปบ่ได้ดอกแม่อยากให้ผมกับแพ้วเลิกกันมันบ่มีทางดอกแม่ซ้อพยายามซะแม่อย่าว่าผมบ่รู้เด้อว่าแม่กำลังคิดหยังอยู่ซ้อคิดซะมันเป็นไปบ่ได้ดอกพ่นเว้าอีหยังเอ้ยบ่เคยคิดอีหยังกับพ่นเลยผมสิบอกให้เด้อแม่ผมโคตรรู้สึกแย่เลยที่ต้องมาเจออีหยังแบบนี้ผมแค่อยากอยู่บ้านหลังนี้โดนๆอยากคบกับแพ้ไปตลอดชีวิตแม่อย่าเฮ็ดให้ผมกับแพ้ต้องผิดกันเลยเอาจังซี่ก็ได้เอ้ยสิบ่เฮ็ดแบบนี้อีกถ้าพ่นอยากคบกับแพ้มันโดนๆพ่นก็ต้องยอมเฮ็ดตามที่เอ้ยบอกเอ้ยมีขอเสนอให้เอาบ่ล่ะขอเสนออีหยังของเจ้าคนต้องยอมมีอีหยังกับเอื้อยอาทิตย์ละเทือลูกเอื้อยสิปล่อยให้พ่นคบกับอีแพ้วมันอีกต่อไปแม่เจ้าคิดได้จังไดเจ้าฝันติก็แล้วแต่เด้อข้าสั่นก็อยู่กันไปแบบนี้ล่ะอ้าวเพิ่นมื้อนี้อยู่บ้านเด้อแม่ว่าสิไปเอาบุญน้ำเพิ่นจ้าแม่เอาแล้วว่าแต่เจ้าสิไปเอาบุญน้ำเพิ่นน่ะเจ้าเศร้าปวดหลังแล้วติเศร้าแล้วไข้ขึ้นหลายแล้วล่ะตั้งแต่ได้กินยามังกรดำที่แพ้วมันซื้อมาให้นั่นน่ะซ้ำมันยาเพิ่นดีคักซะยาตัวนี้เออว่าแต่บักพ่นที่มันว่ามันปวดหลังปวดแอวนั่นมันเศร้าไปจ้าแม่เหลือหลายแคปซูลอยู่เอาไปให้มันกินน้ำหน่อยเด้อจ้าๆเดี๋ยวคอยเสียเอาไปให้มันกินดอกเดี๋ยวแม่ไปก่อนเด้อจ้าอ
คนเป็นจังไดแน่ว่าแต่ปวดหลังน่ะเศร้าไปเอานี่เอ้ยเอายามังกรดำมาให้กินแล้วสิได้เศร้าไวๆยายแล้วฝากไว้ให้นี่ขอบใจหลายๆเด้อซอยแหน่ซอยแหน่งูตัวบักใหญ่เลยซอยแหน่ซอยแดงงูตัวบักใหญ่เลยซอยแหน่เร็วเร็วยังแม่งูตัวบักใหญ่เลยใส่งูคือบ่มีกันนั่นเด้งูบ่ตลกเจ้าตัวผมติซอยบ่ได้ก็อยากเล่นโตเองคนจำกูนะถ้าอยากได้หยังก็ต้องได้เจ้าสิเฮ็ดหยังลุกออกไปเลยถ้าพี่เอามาเห็นมันสิเป็นเรื่องใหญ่สิเอาไปใส่ล่ะก็แค่ขออาทิตย์ละเทื่อเองแค่นี้บ่ได้บ่ยายหายยาผมมาไปต่อยเจ้าอีหลีดิลุกออกไปเออก็ได้แพลวเป็นอย่างเคยเห็นแบบนี้นี่มันแบบแพลวเด้แพลวฟังพลก่อนแม่บอกแล้วว่าอย่าเห็นแบบนี้กับแม่แม่ห้ามก็บ่ฟังพลน่ะมันบุกเข้ามาหาแม่ในห้องน้ำเองแม่ก็บ่กล้าต่อสู้แม่ก็แค่ผู้หญิงตัวน้อยๆคนนึงเลวที่สุดเสียแห้งที่กวางมึงเบิดใจตั้งแต่นี้ต่อไปเขาสองคนจบกันแค่นี้มึงไปเก็บของออกจากบ้านกูเลยแล้วฟังพลก่อนปวดหัว